เรื่องความดับไม่เหลือเรื่องความดับไม่เหลือนั่นมีวิธีปฏิบัติอยู่เป็นสองชนิดกล่าวคือตามปกติก็ให้มีความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูและของกูอยู่เป็นประจำนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อร่างกายจะต้องแตกดับไปจริงๆก็ขอให้มีความคิดปล่อยวางทั้งหมดปล่อยทั้งร่างกายชีวิตจิตใจให้ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเชื่ออะไรเหลืออยู่หวังอยู่สำหรับการเกิดมีตัวเราขึ้นมาอีกดังนั้นตามปกติในเวลาชีวิตประจำวันก็ใช้อย่างแรกคือควบคุมความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวกูของกูอยู่เป็นประจำครั้นเมื่อถึงคราวจะแตกดับของร่างกายก็ใช้อย่างหลังแม้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุไม่ตายทันทีมีความรู้สึกเลื้ออยู่บ้างชั่วขณะหน่อยหนึ่งก็ใช้อย่างหลังแต่ถ้าหากว่าสิ้นชีวิตไปอย่างกระทันหันก็หมายความว่าผู้นั้นได้ดับไปแล้วด้วยความรู้สึกอย่างในวิธีแรกเป็นการดับไม่เหลืออยู่ในตัวและเป็นอันว่ามีผลคล้ายกันคือไม่มีความรู้สึกอยากเกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเองโดยรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งคือปฏิบัติเป็นประจำวันนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเวลาว่างสำหรับทำจิตทำใจเมื่อไรก่อนนอนก็ดีตื่นนอนใหม่ก็ดีก็ให้สำรวมจิตเป็นสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจหรือจะกำหนดอะไรเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่ถนัดกำหนดพอสมควรเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิบ้างแล้วจึงพิจารณาเห็นความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแม้แต่สักอย่างเดียวให้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นดับไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เท่านั้นเองถ้าไปยึดมั่นที่สิ่งใดเข้าก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีและได้ทุกๆสิ่งไม่ว่าสิ่งใดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเล่าก็คือการทนทุกข์ทรมานโดยตรงเกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดทุกชนิดเป็นทุกชนิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของการเกิดเป็นอย่างนั้นคือมีความรู้สึกว่าเกิดเป็นแม่ก็ทุกอย่างเป็นแม่รู้สึกว่าเกิดเป็นลูกก็มีความทุกอย่างลูกเกิดเป็นคนรวยก็ทุกอย่างคนรวยเกิดเป็นคนจนก็ทุกอย่างคนจนเกิดเป็นคนดีก็ทุกอย่างคนดีเป็นคนชั่วก็มีความทุกอย่างคนชั่วเกิดเป็นคนมีบุญก็เป็นทุกไปตามประสาของคนมีบุญเกิดเป็นคนมีบาปก็เป็นทุกไปตามประสาคนมีบาปฉะนั้นสู้ไม่เกิดเป็นอะไรไม่ได้คืออย่าได้เกิดมีความรู้สึกว่าตนเป็นอะไรในฐานะเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมานี่คือความดับไม่เหลือแห่งตัวกูอยู่เป็นประจำแต่ทีนี้สำหรับการเกิดนั่นคำว่าเกิดอย่าได้หมายเพียงแต่การเกิดจากท้องแม่ที่แท้มันหมายถึงการเกิดของจิตคือของความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาคราวหนึ่งๆว่ากูเป็นอะไรเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นคนสวยคนไม่สวยเป็นคนมีบุญคนมีบาปอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกหมายมั่นเช่นนี้เรียกว่าความยึดถือหรืออุปาทานมีความหมายมั่นว่าตัวกูเป็นอย่างไรของกูเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวกูของกูอย่างที่กล่าวนี้เรียกว่าอุปาทานมันเกิดมาจากท้องแม่ของมันแม่ของมันคืออวิชชามันเกิดวันหนึ่งได้ไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งหรือเกิดได้ไม่รู้กี่ร้อยชาตินั่นเองในวันหนึ่ง
เกิดทุกคราวเป็นทุกทุกคราวอย่างที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงเช่นทุกคราวที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือจมูกได้กลิ่นหรือลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสทางผิวหนังหรือจิตมันปรุงเรื่องเก่าๆเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเองก็ตามถ้าควบคุมไว้ไม่ดีแล้วความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูก็จะโผล่หรือเกิดขึ้นมาทันทีและจะต้องเป็นทุกข์ทันทีที่ตัวกูโผล่ขึ้นมาฉะนั้นจงระวังอย่าเผลอให้ตัวกูโผล่หัวออกมาจากท้องแม่ของมันได้เป็นอันขาดถ้าเพียงแต่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นแล้วเกิดสติปัญญารู้ว่าควรจัดการอย่างไรทำไปอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นจัดไปอย่างนั้นถ้าไม่มีเรื่องจะต้องทำอย่างไรนิ่งเสียก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวแต่อย่าให้ความรู้สึกว่าตัวกูถูกปรุงขึ้นมาจากตัณหาหรือจากเวทนาอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเป็นต้นทำอย่างนี้เรียกว่าตัวกูไม่เกิดคือไม่มีชาติไม่มีเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายหรือไม่เป็นทุกข์อย่างใดทั้งสิ้นนี่แหละคือข้อที่ต้องบอกให้ทราบไว้ว่าการเกิดนั้นไม่ใช่หมายถึงการเกิดจากท้องแม่ทางเนื้อทางหนังโดยตรงแต่มันหมายถึงการเกิดทางจิตใจของตัวกูที่เกิดจากท้องแม่ของมันคืออวิชชาความไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงส่วนการดับไม่เหลือในที่นี้ก็คืออย่าให้ตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้นั่นเองและเมื่อแม่ของมันคืออวิชชาก็ฆ่าแม่ของมันเสียด้วยวิชชาหรือปัญญาที่มีที่รู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามที่เป็นจริงก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรานั่นเองหรือถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเกิดได้เพราะเราเผลอสติเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเผลอสติเป็นอันขาดถ้าหากว่าเป็นคนขี้มักเผลอสติก็จงแก้ด้วยความเป็นผู้รู้จักอายรู้จักกลัวกันเสียบ้างโดยมีความรู้สึกอายว่าการที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นคนสารเลวยิ่งกว่าเป็นพร่ายเป็นคนขี้ข้าเสียอีกไม่สมควรแก่เราเลยที่ว่ารู้จักกลัวกันเสียบ้างนั่นหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งไปกว่าความเกิดชนิดนี้แล้วมันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นยิ่งกว่าอะไรหมดที่เกิดมาทีไรก็เป็นอันว่าศูนย์คนเสียคนไม่มีอะไรเหลือเมื่อมีความอายและความกลัวอย่างนี้บ่อยๆแล้วสติก็จะไม่เผลอของมันเองการปฏิบัติก็จะดีขึ้นตามลำดับจนเป็นผู้ที่มีการดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าเข้านอนและทุกค่ำเช้าเข้านอนก็ต้องมีการคิดบัญชีเรื่องการดับไม่เหลือนี่ให้รู้รายรับรายจ่ายไว้เสมอไปข้อนี้มีอานิสงส์สูงไปกว่าการไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิตามธรรมดาเฉยๆเรื่องเกี่ยวกับความดับไม่เหลือทำนองนี้ไม่เกี่ยวกับการเพ่งหรือหลับตาเห็นสีเห็นดวงหรืออะไรที่แปลกๆเป็นทํานองปาฏิหาริย์หรือศักดิ์สิทธิ์หากแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะโดยตรงเท่านั้นอย่างมากที่สุดที่มันจะสําแดงออกถ้าก็เป็นเพียงว่าถ้ามีสติสมบูรณ์จริงๆได้เต็มที่แล้วมันก็จะสําแดงออกมาให้เห็นเป็นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจอย่างที่บอกไม่ถูกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นเองแต่อย่าได้ไปนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดจะกลายเป็นที่ตั้งของอุปาทานอันใหม่ขึ้นมาอีกว่าเป็นความสุขของกูแล้วมันก็จะดับไม่ลง
แล้วมันก็จะเหลืออยู่เรื่อยคือเกิดได้เรื่อยๆไปอีกเดี๋ยวก็จะได้กลุ่มกันใหญ่ไปกว่าเดิมพวกที่ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จก็เพราะคอยจ้องจับเอาความสุขอยู่เรื่อยไปมุ่งนิพพานตามความยึดถือของตนอยู่เรื่อยไปมันก็ดับไม่ลงหรือนิพพานไม่ลงมีตัวกูเกิดขึ้นมาในนิพพานแห่งความยึดมั่นถือมั่นของตนเองเสียเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะภาวนากันบ้างก็ต้องภาวนาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีพระบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้สรุปความว่าทุกค่ำเช้าเข้านอนต้องทำความแจ่มแจ้งเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้แจ่มกระจ่างอยู่เสมอจนเคยชินเป็นนิสัยจนถ้าหากว่าเกิดตายไปในเวลาหลับก็ยังมีหวังที่จะไม่เกิดอีกต่อไปอยู่นั่นเองมีสติปัญญาอยู่เรื่อยอย่าให้อุปาทานว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นมาได้เลยในทุกกรณีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตื่นและหลับนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความดับไม่เหลือหรือความไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะอยู่ในจิตที่ว่างจากตัวตนอยู่เสมอไปเรียกว่าตัวตนไม่ได้เกิดและมีแต่การดับไม่เหลืออยู่เพียงนั้นถ้าเผลอไปก็ตั้งใจทำใหม่เรื่อยไม่มีการทอดถอยหรือเบื่อหน่ายในการบริหารใจเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับเราบริหารกายอยู่ตลอดเวลานั่นเหมือนกันให้ทั้งกายและทั้งใจได้รับการบริหารที่ถูกต้องคู่กันไปดังนี้ในทุกกรณีที่ทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่มีความผิดพลาดเลยทีนี้ก็มาถึงวิธีปฏิบัติอย่างที่สองคือในเวลาจวนเจียนจะดับจิตคือตายนั่นอยากจะกล่าวว่ามันง่ายเหมือนตกกระไดแล้วพลอยกระโจนถ้ามันยากก็มันยากอยู่ตรงที่ไม่กล้าพลอยกระโจนในเมื่อตกกระไดมันจึงเจ็บมากเพราะตกลงมาอย่างไม่เป็นท่าเป็นทางไหนไหนเมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยก็แล้วกันให้ปัญญามันกระจ่างแจ้งขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่มาเอาใหม่มาเป็นใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีกหยุดเสียทีสิ้นสุดทีปิดฉากสุดท้ายกันเสียทีเพราะว่าไปแตะเข้าที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าไปเกิดเป็นอะไรเข้าที่ไหนหรือได้อะไรที่ไหนมาเมื่อมีความรู้แท้จริงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตไม่มีที่หวังไม่มีที่อยากไม่มีที่จอดมันจึงดับไปพร้อมกับกายอย่างไม่มีเชื้อเหลือมาเกิดอีกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าเชื่อในที่นี้ก็คือความหวังหรือความอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้การตายโดยกระทันหันก็ยังมีทางที่จะดับไม่เหลือได้สมมติว่าเดินมาไม่รู้ตัวถูกควายขวิดมาจากข้างหลังหรือว่าถูกรถยนต์ทับหรือว่าถูกตึกพังทับหรือถูกลอบยิงหรือถูกการระเบิดชนิดไหนก็ตามถ้ามีความรู้สึกเหลืออยู่แม้สักวินาทีเดียวก็ตามจงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือหรือทำความดับไม่เหลือให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเหมือนที่เราเคยฝึกอยู่ทุกค่ำเช้าเข้านอนขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็ปล่อยให้จิตดับไปก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอาการที่เรียกว่าตกกระไดพลอยกระโจนกระโจนไปสู่ความดับไม่มีเชื่อเหลือ
ทีนี้ถ้าหากว่าจิตดับไปเสียโดยไม่มีเวลาเหลืออยู่สำหรับให้รู้สึกหรือคิดนึกได้ดังนี้ก็แปลว่าถือเอาความดับไม่เหลือที่เราพิจารณาและมุ่งหมายอยู่เป็นประจำตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นเองเอาความรู้สึกนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับร่างกายแตกดับไปในขณะนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นการดับไม่เหลืออยู่ดีไม่เป็นการเสียท่าเสียทีแต่ประการใดอย่าได้เป็นห่วงเลยถ้าป่วยด้วยโรคที่เจ็บปวดหรือทรมานมากก็ต้องทำจิตขึ้นเบ่งรับว่าไอ้ยิ่งเจ็บมากปวดมากนี่แหละมันจะได้ดับไม่เหลือเร็วเข้าอีกเพราะฉะนั้นเราขอบใจความเจ็บความปวดเมื่อคิดดังนี้ปีติในธรรมะก็จะคุมความรู้สึกปวดนั้นไม่ให้ปรากฏหรือปรากฏแต่น้อยที่สุดจนเรามีสติสมบูรณ์อยู่ดังเดิมและเยาะเย้ยความเจ็บปวดได้ถ้าป่วยด้วยโรคเช่นอัมพาตและต้องดับโดยโรคนั้นก็ให้ถือว่าตัวเราสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ขณะที่โรคนั้นทำให้หมดความรู้สึกที่เหลือส่วนที่เหลือนอนตาปริบๆอยู่นั้นไม่มีความหมายอะไรทั้งนี้เพราะว่าจิตของเราได้สมัครน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ก่อนล้มเจ็บเป็นอัมพาตหรือตั้งแต่ความรู้สึกยังดีอยู่ในการเป็นอัมพาตตลอดเวลาที่มีความรู้สึกขั้นหมดความรู้สึกแล้วมันก็เลิกกันแม้ว่าชีวิตยังไม่ดับทันทีมันก็หามีตัวตนอะไรที่เป็นตัวกูหรือของกูที่ไหนไม่อย่าได้คิดเผื่อให้มากไปด้วยความเคล้าของตัวเองเลยเมื่อยังอยู่ดีๆนี่แหละรีบทำความดับไม่เหลือเสียให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเถิดมันจะรับประกันไปได้ถึงเมื่อเจ็บแม้ในกรณีที่เป็นโรคอัมพาตดังกล่าวแล้วไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้หรือเสียท่าเสียทีแก่ความเจ็บแม้แต่ประการใดเลยเพราะเราทำลายตัวกูให้หมดความเกิดเสียแล้วตั้งแต่เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่นั่นเองสรุปความในที่สุดทั้งสองชนิดว่าจงมีจิตที่มีปัญญาแท้จริงมองเห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สักสิ่งเดียวในจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงชนิดนี้แหละไม่มีตัวกูหรือไม่มีของกูมีแต่ธรรมะที่เป็นความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะสมมติเรียกธรรมะนี้ว่าพระรัตนตรัยก็ได้มรรคผลนิพพานก็ได้หรือจะเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นยอดปรารถนาของคนยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองจึงดับไม่เหลือหรือนิพพานได้จริงสมชื่อนิแปลว่าไม่เหลือพานแปลว่าไปหรือดับนิพพานแปลว่าดับไม่เหลือเป็นสิ่งที่มีลักษณะมีความหมายมีการปฏิบัติและมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวมาดังนี้แลข้อความทั้งหมดนี้ยังย่ออยู่มากแต่ถ้าขยันอ่านและขยันพิจารณาอย่างละเอียดไปทุกๆตัวอักษรทุกๆคำพูดทุกๆประโยคแล้วก็คงจะได้ความโดยพิสดารได้ในตัวมันเองและเพียงพอแก่การเข้าใจในการปฏิบัติฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะอ่านและฟังอยู่เป็นประจำโดยไม่ต้องคำนึงว่ากี่เที่ยวหรือกี่จบจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วมั่นคงโดยสมาธินำมาใช้ได้ทันท่วงทีด้วยสติสมตามความประสงค์ที่จะเป็นผู้มีความดับไม่เหลือทุกๆประการ